สวัสดีเช้าวันหยุดค่ะทุกคนโอ้ยเสียงหายวันก็พาปั่นจักรยานออกมาตามเส้นทางชนบทนะคะเรียกว่าเกษตรกรชาวไร่ชาวนาเขาจะอยู่กันแบบนี้ตรงนี้ส่วนใหญ่เขาจะทำฟาร์มมีฟาร์มวัวแล้วก็มีฟาร์มม้านะคะแล้วก็เส้นทางนี้ผักป่าเยอะมากมีหลายชนิดมากเลยค่ะยังไงก็ตามไปชมนะคะว่าเราจะเจอผักอะไรบ้างไปค่ะอากาศเช้าๆตอนนี้9โมงเช้าที่ประเทศสวีเดนเขตวอร์มแลนด์สวีเดนค่ะวางตุ้มป่าหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราลงไปดูกันค่ะเป็นดงเลยค่ะทุกคนน้ำไหลพื้นป่าฟ้าไกลนั่นแสงตะวันค่ะวันก็ปั่นจักรยานมาดูผักแล้วนี่ยิ้มหน้าบานอีกแล้วค่ะคนอื่นหน่อยนะคะคนอื่นที่เขาทำคลิปเก็บผักรับที่วันเก็บข้าวก่อนหรือเปล่ากิโลแหละที่พี่น้องน้องจ๋าเอาไปแค่พอกินนะคะเดี๋ยวถ้าเราเจอที่ใหม่ก็ลองเด็ดดูแห้งแล้งจริงๆค่ะต้องรอรู้เปิดให้ฝรั่งเขาดูค่ะว่าเธอมันกินได้จริงๆนะคะเพราะว่าเขาวิวชนบทบ้านนอกสวีเดนค่ะตอนนี้วันปั่นจักรยานมาถึงเรียกว่ายอดเขานะคะเรากำลังถึงทางลงเขาค่ะทุกคนเส้นทางจักรยานนะคะมันก็จะปั่นขึ้นๆลงๆโอ้ยดอกไม้สีขาวสวยมากมีแต่ดอกเลยค่ะขอเข้าไปถ่ายรูปได้ไหมน่าจะได้นะคะสวยงามมากเลยดอกเล็กๆค่ะเป็นพวงๆมีแต่ดอกเลยนะคะไม่มีใบเลยจ้ากับท้องฟ้าสีฟ้า มีกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะเห็นหน้าคนปั่นจักรยานด้วยนะคะชอบสิงดอกไม้ค่ะชอบมากกับวิวชนบทสวีเดนค่ะวันก็จะถูกมองแปลกๆนะคะหลายๆคนจะรู้จักวันค่ะว่าปั่นจักรยานด้วยถือกล้องถ่ายรูปด้วยนะคะถ้าเราอยู่บนถนนใหญ่หรือเส้นทางที่มีรถเยอะเราจะทำแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาห้ามแม้แต่คนขับรถยนต์ก็ห้ามถือโทรศัพท์มือถือค่ะนี่ปั่นจักรยานมือเดียวถือโทรศัพท์นะคะบางคนเขาจะรู้จักกวนค่ะเพราะว่ามีคนเดียวค่ะถ่ายโดยเฉพาะทำช่อง YouTube นะคะน่าจะเป็นคนเดียวในเมืองนี้เดี๋ยววันจะช่วยประชาสัมพันธ์เมืองโอระแยงที่วันอยู่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ได้เลยค่ะทุกคนให้ทุกคนอยากมาเก็บเห็ดขายที่นี่นะคะเห็ดเยอะมากโอเคค่ะวันก็จะถึงทางลงเขาแล้วค่ะนี่คืออยู่บนยอดเขาที่วันว่านะคะเราไปดูทางข้างหน้ากันค่ะตอนนี้ก็เหยียบเบรกลงอย่างเดียวเลยนะคะเดี๋ยววันจะปิดกล้องแป๊บหนึ่งค่ะเพราะว่ามันจะชันมากเลยค่ะพี่น้องจ๋าแต่ว่าบรรยากาศตรงนี้มันจะมองเห็นทะเลสาบข้างหน้าสวยมากๆถ้าเราเหยียบเบรกไปได้เรื่อยๆวันก็จะให้ทุกคนได้เห็นนะคะตรงนี้เป็นป่าดงยอดเมเปิลดอกมันร่วงหมดแล้วค่ะตอนนี้จะเหลือแต่ใบซึ่งยอดเมเปิลนะคะอร่อยมากเดี๋ยวดูก่อนว่ามีให้เก็บไหมกำลังเป็นยอดเล็กๆค่ะยอดอ่อนมากฟังเสียงธรรมชาติกันค่ะทุกคนแล้วก็มองทะเลสาบด้านหน้านะคะเห็นทะเลสาบไกลๆไหมคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพักร้อนนะคะซึ่งภาษานอร์เวย์สวีเดนเรียกว่าซัมเมอร์ฮึดนะอุ้ยมีผักกวางตุ้งป่าด้วยค่ะนั่นแต่ว่ามันเริ่มแก่แล้วนะคะ
นู่นทะเลสาบไกลๆค่ะใครมีบ้านตรงนี้ก็คือจะมองเห็นวิวทะเลสาบนะคะพอเราเริ่มออกนอกตัวเมืองเราจะเริ่มเห็นผักป่าหลายๆอย่างค่ะเดี๋ยววันจะพาทุกคนดูนะคะแต่ว่าวันไม่ได้เก็บกินทุกอย่างนะคะแล้วก็ก่อนจะเก็บกินอะไรก่อนจะเอาอะไรเข้าปากคือเราก็ต้องศึกษาหาความรู้นะคะกินได้ไหมมีคู่แฝดหรือเปล่าส่วนตัววันเองนะคะมาอยู่เป็นปีที่5ปีที่6วันเป็นคนกินผักป่าอยู่แล้ววันก็ศึกษาหาความรู้มาเรื่อยๆค่ะเริ่มจากการแยกให้ออกก่อนว่าอันไหนกินได้กินไม่ได้แล้วก็กว่าจะเก็บกินก็คือต้องรู้จริงๆก่อนนะคะมาเจอผักป่ากินได้ค่ะอันนี้เป็นผักนะคะพี่น้องชื่อว่าไวโอเลตค่ะเรานิยมกินดอกของเขาแล้วก็เอาดอกไปประดับบนจานอาหารก็คือเรียกว่าไม่ได้เอาไปเป็นองค์ประกอบของจานอาหารนะคะแต่ว่าเอาไปประดับเฉยๆแล้วก็กินได้ค่ะวันเคยเก็บนะคะพอเราปั่นจักรยานมาเก็บผักพอไปถึงบ้านมันเหี่ยวเป็นดูไม่ออกเลยค่ะว่าเป็นอะไรวันก็เลยไม่เก็บนะคะเขาไม่ได้มีรสชาติแล้วก็ไม่มีกลิ่นหอมนะคะเพียงแต่มันเป็นผักป่าอีกหนึ่งชนิดที่กินได้นั่นเองค่ะมาเจออยู่ตรงนี้คือเกิดเป็นกลุ่มเลยพร้อมกับเสียงนกร้องตอนเช้าๆตอนนี้เป็นเวลา 8:00 น.สวีเดนค่ะนี่นะคะดอกไวโอเลตค่ะเดี๋ยววันจะใส่ชื่อไว้ให้นะคะสำหรับใครที่มีในสวนก็คือเอามาประดับจานสลัดหรือจานอาหารของเราได้เลยนะคะกินได้ 100% จ้าไม่มีคู่แฝดนะคะฟังเสียงธรรมชาติค่ะพี่ๆน้องๆเงียบสงบมากเจอดงผักกวางตุ้งป่าข้างหน้าค่ะตรงมองไปที่ขวามือนะคะทุกคนที่ไม่เป็นสีเหลืองๆน่ะวันคิดว่ากวางตุ้งป่าค่ะแต่ว่ามันน่าจะบานหมดแล้วนะคะแต่เดี๋ยววันจะพาทุกคนไปดูค่ะแล้วก็พาไปส่องเผื่อว่ามันจะมีต้นเล็กๆอยู่นะคะเนี่ยค่ะตรงเนี้ยค่ะสีเหลืองๆเห็นไหมคะนี่กวางตุ้งป่าหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราลงไปดูกันค่ะเป็นดงเลยค่ะทุกคนวิวบ้านนอกสวีเดนค่ะโอ้ยโชคดีมีผักป่าให้กินด้วยนะคะดีใจมากๆเลยนี่คือต้นวินเตอร์เครชภาษาอังกฤษนะคะภาษาสวีเดนเรียกว่าซัมเมอร์ยินและถ้าวันออกเสียงผิดก็ฝากพี่ๆน้องๆ อ่านเองนะคะแล้วก็ภาษานอร์เวย์คือวินเตอร์คาเชกับวิวบ้านนอกสวีเดนค่ะโอ้โหนู่นยาวไปถึงนู่นเลยแล้วเดี๋ยววันพาไปเก็บนะคะสวยมากๆเลยค่ะตอนนี้ให้ชมบรรยากาศรอบๆไปกันก่อนค่ะวิวบ้านนอกสวีเดนค่ะสวยงามมากๆสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านสู่ Channel มาดามบ้านนาสวีเดนนี่คือมาดามบ้านนาของแท้เลยค่ะวันหยุดนะคะวันก็ปั่นจักรยานมาดูผักแล้วนี่
ยิ้มหน้าบานอีกแล้วค่ะข้างหลังที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะคะคือกวางตุ้งป่าอันนี้คือกวางตุ้งป่าจริงๆค่ะคลิปที่ทุกคนเห็นที่เดี๋ยววันจะเอามาแนบให้ดูนะคะที่วันไปเก็บนั่นคือดอกรับก็คือดอกไม้ที่เขาปลูกไว้สำหรับทำเนยและทำน้ำมันนะคะมีคนพิมพ์บอกวันว่าชื่อภาษาอังกฤษว่าโคโรนาน่าจะอย่างนี้นะคะถ้าวันพูดผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยแต่ที่สวีเดนและยุโรปเราจะเรียกว่าดอกรัฟค่ะส่วนอันนี้นะคะมันเป็นซัมเมอร์ยินแล้วก็คือผักกวางตุ้งป่ามันจะออกมาในช่วงซัมเมอร์นะคะช่วงหน้าร้อนของสวีเดนซึ่งวันถามคุณสามีว่ามันใช่ต้นเดียวกันกับผักเดียวกันกับที่เราไปเก็บวันนั้นไหมใช่ต้นเดียวกันกับรับไหมสามีวันบอกว่าฉันไม่รู้เธอวันก็เลยเดาเองอันนี้คือเดาเองนะคะทุกคนว่ารับอ่ะมันคือผักที่เขาไปปลูกมันไม่ใช่ผักนะคะมันคือเรียกว่าดอกไม้ทำเนยที่เขาไปปลูกในฟาร์มส่วนซัมเมอร์เย็นละเนี่ยนะคะมันน่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มันกระจายไปเรื่อยๆค่ะแล้วมันก็เกิดเองซ้ำๆมันก็เลยกลายเป็นต้นเล็กๆซึ่งมันจะต้นเล็กกว่ารับที่เราไปเก็บวันนั้นมากๆเลยนะคะมันจะเป็นแบบนี้ตลอดค่ะคือหน้าดินที่เกษตรกรเขาซื้อไปหว่านนะคะไปปูหน้าดินก่อนที่จะลงพืชคือปกติถ้าบ้านเราเรียกว่าเราจะปลูกพืชหมุนเวียนคือเอาผักเอาถั่วเอางามาปลูกให้มันเป็นปุ๋ยส่วนปีหน้าเราก็จะลงพืชอย่างอื่นแต่ที่นี่คือเขาจะซื้อหน้าดินแล้วไอ้หน้าดินที่เขาซื้อไปที่วันไปเก็บผักมันน่าจะเป็นหน้าดินจากฟาร์มรับไร่รับที่เขาปลูกเป็นดอกไม้สีเหลืองๆนะคะแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีเมล็ดที่ตกหล่นอยู่พอปีนึงผัดถัดไปมันก็จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแบบนี้ก็เป็นผักป่าที่กินได้ส่วนรสชาตินะคะมันก็จะขมน้อยๆค่ะมีความขมนิดนึงใครที่กินผักชอบกินผักก็น่าจะชอบนะคะส่วนวันนี้เรามาเก็บรับกันเลยค่ะพี่ๆน้องๆสวยงามมากไปค่ะไปชมกันค่ะนี่ค่ะอุ๊ยยังได้อยู่พี่น้องจ๋าคิดว่าจะแก่ไปแล้วนะคะเดี๋ยววันจะพาเดินหาต้นอ่อนๆ นะคะอันนี้ก็เรียกว่าอ่อนได้อยู่นะคะหุ้ยสวยงามมากเลยดีใจค่ะปีที่แล้วมาไม่ทันนะคะตรงนี้มันแก่ก่อนค่ะดูปีนี้สวยมากพี่ๆน้องๆจ๋าสวยฟินมากเลยค่ะนี่คือลักษณะต้นของเขานะคะแบบนี้กำลังน่ากินค่ะแบบนี้นะคะคือยังบานไม่มากค่ะพี่ๆน้องๆคือยังอ่อนๆอยู่นะคะน่ากินมากคือกำลังจะเด็ดลืมว่าเดี๋ยวถ่ายรูปไปมีหลายๆคนถามค่ะว่าสังเกตยังไงรู้ยังไงเหมือนจะแก่ด้วยนะคะคือฝนมันไม่ค่อยตกค่ะพี่น้องจ๋าเดี๋ยววันลองเดินดูที่มันอ่อนๆ นะคะเนี่ยค่ะก็ลองเด็ดดูชื่อบางชื่อก็เรียกว่าบล็อกโคลี่ป่านะคะมันก็มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะเป็นตระกูลบล็อกโคลี่ค่ะแต่ว่าเป็นบล็อกโคลี่ป่าสวยงามมากค่ะอ
ดูกอนี้ค่ะสวยฟินมากเจอแบบนี้ก็ฟินเลยสิคะพี่ๆน้องๆค่ะและวันได้ยินเสียงหมาค่ะเขาจะปล่อยหมามากัดเราไหมคะทุกคนกลัวมันก็คืออยู่ในฟาร์มของเขานะคะซึ่งมันเป็นทุ่งหญ้าแบบนี้จริงๆแล้วเราลงมาเดินได้ค่ะแต่ถ้ามันเจอใครสักคนวันก็จะขออนุญาตนะคะเธอฉันมาเก็บผักนะซึ่งพี่ๆน้องๆค่ะวันต้องออกตัวก่อนเลยว่าวันเป็นคนเก็บไม่เยอะไม่ใช่เก็บทุกอย่างไม่ใช่เก็บจนหมดนะคะวันจะเก็บแค่พอกินค่ะแล้วโดยเฉพาะวันต้องไปทำงานมันจะมีเวลากินน้อยมันจะไม่เก็บไปทิ้งนะคะเมนูที่ทำก็จะเป็นลวกจิ้มน้ำพริกซึ่งกินทุกวันค่ะแล้วก็แกงส้มต้มจับฉ่ายอร่อยมากเลยค่ะทุกคนมาเก็บกอนี้กันค่ะเริ่มแก่นะคะนี่สวยค่ะสวยงามมากดูก่อนนี้ค่ะดูก่อนนะคะว่ายอดอวบไหมอวบค่ะอวบค่ะโอ้ยสว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 ยมากมากเลยค่ะทุกคนก่อนนี้นะคะไปเก็บเอายอดอวบๆนะคะสวยเลือกได้อีกแล้วจ้าตรงนี้เขาจะเกิดทุกปีค่ะเพียงแต่ว่าบางปีวันมาทันบางปีมาไม่ทันบางปียอดอวบมากเพราะว่าฝนตกดีค่ะส่วนปีนี้นะคะแห้งแล้งจริงๆค่ะต้องรอลุ้นเรื่องเห็ดเลยนะคะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอันนี้อวบมากค่ะวันเริ่มเดินแล้วนะคะเริ่มเดินหาตัวอวบๆค่ะโอ้ยพี่น้องจ๋าผักป่ากินได้ก็ฟินเลยสิจ๊ะดูค่ะเป็นทุ่งนะคะแล้วนู่นไกลๆคือกำลังเล็กๆอยู่นะคะเรียกว่ายอดกำลังอวบๆค่ะทุกคนโอ้ยบรรยากาศตอนเช้าๆสวยฟินมากเสียงหมายังคงกระหน่ำอยู่เดี๋ยวเราไปดีกว่าค่ะพี่ๆน้องๆเขาก็ไม่ปล่อยให้หมามาวิ่งเพ่นพ่านนะคะแต่วันก็กลัวค่ะแล้วก็วันนะคะเป็นสายเก็บผักชิวๆนะคะพี่ๆน้องๆแบบไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาเก็บนะคะเป็นสายชิวค่ะเก็บผักด้วยชมบรรยากาศด้วยความอร่อยของผักและความประหยัดคะแนนเต็มร้อยค่ะทุกคนแต่ว่าเราก็เอาไปแค่พอกินนะคะนี่ค่ะเราก็ต้องเกรงใจเขาด้วยนะคะถ่ายคลิปไปด้วยเก็บผักไปด้วยโอ๊ยเหมือนจะฟินเกินนะคะมาดูกอนี้กอนี้ยอดอวบๆเลยค่ะนี่วันก็จะเก็บไปให้มันพอกับเวลาที่เราแบบมีเวลาทำความสะอาดแล้วก็ลวกใส่ช่องฟีดค่ะเพราะว่าเวลาของวันค่อนข้างจะเร่งรีบกว่าคนอื่นหน่อยนะคะคนอื่นที่เขาทำคลิปเก็บผักต่างประเทศบางคนก็คือเขาอาจจะชิลๆอยู่บ้านเฉยๆส่วนมาดามบ้านนาสวีเดนคือไปทำงานไกลมากนะคะก็เลยต้องคิดถึงเวลาเป็นหลักค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันคิดว่าโอเคแล้วค่ะพี่ๆน้องๆเนี่ยนะคะวันเก็บได้
ประมาณ1กิโลแหละพี่น้องๆจ๋าเอาไปแค่พอกินนะคะเดี๋ยวถ้าเราเจอที่ใหม่เราก็จะเก็บอีกค่ะถ้าเราเอาเขาไว้ตามธรรมชาติเขาก็จะบานเป็นทุ่งสีเหลืองค่ะทุกคนสวยงามมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเจอต้นบัวก็เก็บอีกค่ะนี่นะคะเขาจะมีกลิ่นอ่อนๆค่ะจะมีแบบแมลงผึ้งตัวเล็กๆนะคะมาดมเกสรของเขาด้วยค่ะอันนี้คือผักป่า 100% นะคะเกิดเองตามธรรมชาติแบบนี้เดี๋ยววันจะพาลงไปมันจะเป็นเนินนะคะตรงนี้วันจะพาเดินลงไปดูข้างล่างว่ามันจะมียอดปวกปวกเล็กๆอยู่ไหมนะคะเริ่มบานแล้วค่ะอันนี้คือแก่แล้วนะคะยังดีที่เรามาทันค่ะอันนี้อวบอันนี้อวบอันนี้อ่อนค่ะอดใจไม่ไหวเก็บนี่เห็นไหมและแล้วก็อดใจไม่ไหวค่ะพี่ๆน้องๆจ๋าโอ้ยสวยงามมากนู่นมันจะลงพาลงไปดูตรงนั้นค่ะมันจะลงไปแบบด้านล่างเนินหน่อยนะคะเราอาจจะเจอที่มันอวบขึ้นมาหน่อยค่ะแล้วก็มีดอกเขี้ยวสิงโตนะคะอันนี้เขี้ยวสิงโตค่ะเริ่มบานค่ะดูตอนที่เขาตุ้มๆนะคะที่เขาเรียกว่าบรอกโคลีป่าเนี่ยค่ะดอกเขาคล้ายๆกับบรอกโคลีเลยค่ะพี่ๆน้องๆแต่ว่าตัวเล็กๆเห็นไหมคะเป็นบรอกโคลีน้อยประมาณนั้นนะคะนี่คือชื่อที่แปลเป็นภาษาไทยนะคะชื่อภาษาอังกฤษตามเรียกว่าศัพท์วิทยาศาสตร์แล้วกันเนาะบางชื่อเขาก็เรียกบรอกโคลีค่ะก็วันจะใส่ชื่อให้นะคะสำหรับประเทศอื่นๆก็เอาไปค้นหาชื่อเองนะคะว่าแต่ละประเทศเรียกว่าอะไรแล้วก็กินได้ไหมนะคะก้อนนี้สวยมากพี่ๆน้องๆโอ้ยมันเหมือนยอดรับที่วันเก็บคราวก่อนหรือเปล่าอันนี้นะคะมันจะขมกว่ายอดรับที่เก็บค่ะเรียกว่าอันนั้นมันอวบมันก็จะมีความหวานๆนิดนึงนะคะส่วนอันนี้ก็คือขมๆแกงอ่อมใส่กระดูกหมูน่ะอร่อยมากดูบรรยากาศรอบๆไปนะคะโอ้ยสวยฟินจริงๆดูกอนี้ค่ะสวยมากเลยค่ะวันคงไม่เก็บแล้วนะคะพี่ๆน้องๆอดใจได้ไหมเนี่ยพอเดินมาใกล้ๆโอ้ยทำไมมันอวบจังเลยนี่ค่ะโอ้ยสวยมากกรี๊ดอีกแล้วค่ะนี่ค่ะพี่น้องดูกิ่งนี้ฟังเสียงหักโอ้ยเหนียวนิดนึงนี เคยมีฝรั่งมาว่าไหมอะไรประมาณนั้นส่วนใหญ่เขาจะถามนะคะว่าเธอมั่นใจเหรอว่ามันกินได้ประมาณนั้นค่ะส่วนวันจะมีเว็บไซต์ของสวีเดนนะคะเอาไว้เปิดให้ฝรั่งเขาดูค่ะว่าเธอมันกินได้จริงๆนะคะเพราะว่าเขาห่วงค่ะเขากลัวว่าเรากินอะไรไม่รู้เรื่องแล้วโดยเฉพาะหัวดำๆแบบนี้ด้วยนะคะคือเป็นคนต่างบ้านต่างเมืองเขาก็เลยถามด้วยความห่วงใยค่ะทุกคนไม่ใช่ว่าเขาห่วงนะคะดูค่ะโอ้สวยงามมากไปค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ดูชีวิตมาดามสวีเดนที่อยู่แบบ
เรียบง่ายช่วงไหนวันหยุดจะพาปั่นจักรยานหาเก็บผักป่าแบบนี้ตลอดหน้าร้อนรอฤดูเก็บเห็ดเห็ดจะเริ่มออกในเดือนสิงหาคมนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะขอขอบคุณสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะเริ่มราชัดเจนเช่นทานตะวันมาดับบ้านนาแห่งพื้นป่าสวีเดนมาดับบ้านนาแห่งพื้นป่าสวีเดนSigh now.